สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออนเลนนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นแน่นอนวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองครับซึ่งเจอเจอกับครูนเด่นแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .6 นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับครูเน้นสอนต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งครั้งก่อนเนี่ยครูเน้นสอนเรื่องคอรนหรือว่าตัวคูณร่วมน้อยไปนั่นเองด้านครั้งนี้ครูเน้นจะพานักนเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกันนั่นเองครับโอเคนะ พร้อมหรือยังเอ่ยนี่ถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตร์ปร .6 เล่ม1ไปที่หน้า24ได้เลยครับนักเรียนเปิดมาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นี่เองงั้นครูเล่นไม่รอช้านะครับขอเริ่มทํากับข้อแรกกันเลยเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับหาครนอรของจํานวนต่อไปนี้โดยวิธีการแยกตัวประกอบครับ ซึ่งถ้าใครจําได้ครั้งก่อนครูเล่นสอนไปแล้วเนาะแยกตัวประกอบโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ครูอขอทบทวนให้ก่อนข้อแรกๆง่ายๆอยู่มาดูนักเรียนก็นําเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งคือสิบดกับยี่สิบเจ็ดครับนักเรียนก็นํสิบแดและยี่บเจ็ดไปแยกตัวประกอบซะมาดูครับสิบแปดอ่าแยกตัวประกอบได้เท่าไหร่เอ่ยสิบปดครับสิบปดครูเรนขอแยกให้ดูนะสิบแปดแยกเป็นสองคูณกับเก้า เก้านักเรียนก็แยกได้เป็น3ามคูณกับสดังนั้นสิของนักเรียนก็คือ2คูณกับ3และคูณ3ครับ27ิบครับนักเรียนขอหนึ่งข้อ27 27นักเรียนแยกเป็น3ามคูณกับ9ครับและ9ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะแยกต่อเป็น3าคูณกับ3ครับนักเรียนจะมี3ามอยู่ทั้งหมด3าํานวนด้วยกันก็เขียนเป็น3มคูณ3ามคูณ3ครับซึ่ง ย้ำนะครับครอนบอกว่าถ้าหาคอรนเนี่ยให้นักเรียนดูตัวซ้ำครับถ้ามีตัวซ้ำกันเอามาแค่ตัวเดียวอ่าดูครับฉึบสามตัวนี้ซ้ำกันยกสามมาหนึ่งตัวพอสามตัวนี้ซ้ำกันก็ยกสามมาหนึ่งตัวตัวนี้สองกับสามไม่ซ้ำแล้วครับตัวไม่ซ้ำนักเรียนเอามาหมดเลยโอเคนะดังนั้นตัวนี้เอาสามมาหนึ่งตัวเอาสามมาหนึ่งตัวและเอาสองเอาสามมาดังนั้นจะได้ว่า คอร์ของอะไรครับ18แล้วก็27เนี่ยคืออะไรตอบครูนก่อนมี2อหนึ่งตัวมี3าหนึ่งตัวแล้วก็เอา3ตัวนะั้นสามเอามาแค่ตัวเดียวนะครับ3ตัวนะั้นสามเอามาอีกหนึ่งตัวคูณเลขให้ครูนิดเด่นนิดนึงครับ3าคูณสเป็น9 9้เคูณสเป็น27 27ิเคูณสเป็น 5... ้าชิบได้มาแล้ว นักนก็ตอบให้เรียบร้อยครับว่าคอรนอของ18และ27เนี่ยคือ54นั่นเองเค okay, เนาะข้อแรกได้ใช่ไหมครับใครทันยกมือขึ้นอืมน่ารักอีกแล้วนะครับทันเนาะข้างหลังโอเคครับงั้นถ้าทันแล้วครณขอไปต่อข้อที่2นะครับไปดูข้อนี้36กับ45ครับเริ่มกันเลยครับตัวประกอบของ36แล้วก็45มาช่วยครูนิดแยกนิดน,นึงครับ36มาจากเท่าไหร่ครับ สคูณกับสิบสองนั่นเองสิบสองของนักเรียนแยกได้ไหมเอ่ยแยกต่อได้เป็นเท่าไหรครับสามคูณกับ4ี่ครับและสี่ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนักเรียนก็แยกต่อเป็นสองคูณกับสองดังนั้นจะได้ว่าตัวประกอบของสามสิบหกคือมีสองอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับสองตัวและสามอยู่อีกสองตัวด้วยกันนี่ได้มาแล้ว นักเรียนก็หาตัวประกอบของอีกหนึ่งจำนวนก็คือ45นั่นเองครับไปดู45นะลงใช้ด้วย5เรียนแยกเป็น5เลยนะครับ5คูณกับเท่าไหร่นะ5คูณกับ9 9เรียนแยกต่อได้เป็น3คูณกับ3ครับดังนั้นจะได้มาแล้วครับว่า45เนะี่ยมีตัวประกอบคือมี3อยู่ทั้งหมด2จำนวนครับแล้วก็5อยู่1จำนวนนั่นเองโอเคนะ Hey, จำที่ครูสอนได้ไหมนะว่าเวลาเราเอาเราเอาตัวที่มันซ้ำถูกไหมครับเอามาแค่ตัวเดียวนะตัวซ้ำซ้ำกันครับเอามาตัวเดียวนี่ให้ดูแบบนี้ซ้ำกันซ้ำกันเอามาแค่ตัวเดียวสองไม่ซ้ำแล้วนะครับไม่ซ้ำแล้วนะสองไม่ซ้ำไม่ซ้ำตัวนี้ก็ไม่ซ้ำดังนั้นนะักเรียนจะได้ว่าคอรอนอนครับของใครเอ่ยของ สามสิบหกแล้วก็สี่สิบห้าเนี่ยคือเอาตัวน้อยมาก่อนมีสองอยู่สองตัวครับสามซ้ำกันเอามาแค่ตัวเดียวครับสามซ้ำกันเอามาแค่ตัวเดียวและห้าไม่สามก็ยกมาเลยครับชึบอ,อ่ะคูณเลขให้ครูน,นิดนึงนะมาดูครูเรนจับคู่เลยครับ5้าคูณสองเป็นสิบอันนี้คูณง่ายนักเรียนก็จะเหลือตรงกลางสามจำนวนคูณกันสามคูณสามเป็นเก้าเก้าคูณสองเป็นสิบแปด 18คูณกับ10เป็น180เก่งมากเั่นก็จะได้มาแล้วครับว่าคอนอของ36และ45คือ180นั่นเองครับทันไหมทันเนอะโอเคงั้นครูเด่นขอหัวข้อนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อแล้วกันเนอะเป็นการแยกตัวประกอบข้อสุดท้ายครับข้อที่3ครับมาเริ่มก,กันกับจำนวนแรกนะครับนักเรียนจำนวนแรกก็คือ50เท่าไรเอ่ย54นั่นเองครับซึ่งครูเด่นขอมาแยกตัวประกอบให้นักเรียนดูนะครับมาดู 54นักเรียนแยกเป็น2คูณกับเท่าไหรครับ27นั่นเองเค okay, นะแล้ว27เนี่ยนักเรียนแยกต่อได้ครับเป็น9คูณกับ3ครับซึ่ง9ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะแยกต่อเป็น3คูณกับ3ดังนั้นนักเรียนจะได้ตัวประกอบของ54มาแล้วก็คือ2 3แล้วก็3ทั้งหมด3ตัวนั่นเองครับดังนั้นเขียนเป็น2คูณกับ3คูณ3และคูณ3ครับอันนี้คือตัวประกอบของ54นะครับ จำนวนถัดมาก็คือ60เท่าไรหร่63นั่นเองครับมา63าครูเอ็นขอไปแยกเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับไปดูดังนั้น63ครับข้อนี้ไม่ใช่จำนวนคู่นะนักเรียนต้องแยกเป็น3ครับคูณกับเท่าไรเอ่ย21นั่นเองและ21แยกได้เป็น3คูณกับ7นั่นเองครับโอเคนะจบยังจบแล้วเพราะเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนั่นเอง ดังนั้นมีสามอยู่สองตัวครับแล้วก็มีเจ็ดหนึ่งตัวใครนะต่อไปครับจำนวนสุดท้ายเป็นเจ็ดสิบสองครับนี่เจ็ดสิบสองขอตั้งแยกเหมือนเดิมเลยนะครับนักเรียนเจ็ดสิบสองเป็นจำนวนคู่แยกได้เป็นสองคูณกับเฉลรเอ่ยสามสิบหกนั่นเองครับและสามสิบหกยังเป็นจำนวนคู่แยกได้เป็นสองคูณกับสิบแปดสิบแปดสองคูณกับเก้าครับ เก้าแยกได้เป็นสามคูณกับสามดันจะได้เป็นสองมีทั้งหมดกี่ตัวสามตัวแล้วก็สามอีกสองตัวนะครับเขียนครับสองคูณกันสองตัวและสามอีกโทษสองสามตัวนะครับแล้วก็สามอีกสองตัวนั่นเองเป็นแบบนี้นั่นเองครับได้มาแล้วเนาะเมื่อนักเรียนได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้นักเรียนก็ดูครับเราหาครนถูกไหมเอ่ย ตัวคูณร่วมน้อยก็คือตัวหนึ่งที่มันซ้ำกันเอามาแค่ครั้งเดียวพอมาดูสองกับสองครับซ้ำกันนะเ่อนดูก่อนนะตรงนี้สะตรงนี้ครับสามกับสามโอเคนะเออแล้วก็แบบนี้ดีกว่าชุบสามสามตัวนี้แล้วก็สามสามตัวนี้อ่าแบบนี้ครับดันตัวที่ครูเน้นไฮไลท์ไว้เนี่ยนักเรียนเอามาแค่ตัวเดียวนะครับดังนะั้นตัวนี้มันซ้ำกันเอาออกครับ สามซ้ำกัรเอาออกนี่เอาออกครับต่อไป2มีซ้ำอีกไหมไม่มีแล้วครับสไม่มีซ้ำแล้ว7ก็ไม่มีซ้ำแล้วดังนั้นนักเรียนจะได้คอรนอรของอะไรเอ่ยคอรนอรของ54 63และ72คือเท่าไหร่ครับตัวที่เรียนตัดทิ้งไปแล้วนักเรียนไม่ต้องเอามานะมีตัวนี้ครับชุบอ่า ดังนั้นมี2คูณกันอยู่ทั้งหมด3ามตัวครับแล้วก็มี3ามคูณกันอยู่อีกสามตัวแล้วก็เจดครับโอเคนะซึ่งนักเรียนก็คิดเป็นก้อนๆเลยครับก้อนนี้2คูณกัน3ามตัวเป็น8ดนั่นเองเก่งมากครับ3ามคูณกัน3ามตัวครับเป็น27สิบ็ดและตัวนี้อีกเจดครับโอเคนะนักเรียนก็นำเจกับ8คูณกันก่อน7คูณกับ8ดเป็นห้าสิบหกโอเคนะครับ แล้วนักเรียนจะเหลือคําตอบเป็นห้าสบคูณกับ27นั่นเองแล้วนักเรียนก็ทาไงนักเรียนก็ตั้งคูณให้เรียบร้อยโอเคนะคูณกันเลยครับมาครูนขอทดเลขให้ครับตัวนี้ตัวแรกนำเจไปคูณกับ6ครับ7คูณกับ6เป็น4ี่ิเขียนสองทดสี่ครับ7คูณกับห้าเป็นส5โสิบห้าเคนะครับส5สิบห้าทดไม่สี่เป็นส9สใส่ศูนย์ครับ 2คูณกับเป็น12ครับเข็น2ทด1ตรงนี้ครูรนขอลบนะทดมาเป็น1ละอ่าต่อไป2คูณหเป็น10ครับทดมาอีก1่เป็น11บเชุบเราเรียนบวกกันครับเป็น2เป็น11ทดมา1เป็นห้าแล้วก็เป็น1ได้1 5 1 2ันห้าสิบนั่นเองครับโอ้โหเลขค่อนข้างเยอะนิดนึงนะหนึ่งพันห้าสิบนั่นเองดังนั้นได้มาแล้วตัวนี้ครับ1 5 0 0พันห้าร้อย 12นั่นเองและนักเรียนจะได้ครนอของเจ้าตัวนี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือ1512นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนยังสามารถหาครนอได้อีกวิธีหนึ่งซึ่งครูเอ่นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะถนัดวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีการตั้งหารนั่นเองโอเคนะครับดังนั้นในวิธีการแยกตัวประกอบครูเด่นสอนไปทั้งหมดกี่ข้อครับ3ข้อแล้วนะงั้นเดี๋ยวครูเด่นขอไปอีกหนึ่งหน้าครับ ไปสอนวิธีอื่นบ้างซึ่งเป็นวิธีที่นักเรียนถนัดก็คือเป็นวิธีการตั้งหารนั่นเองครับโอเคนะหรือถ้านักเรียนคนไหนใช้วิธีการแยกตัวประกอบแล้วไม่มั่นใจนักเรียนสามารถใช้วิธีการตั้งหารเพื่อที่จะตรวจสอบคําตอบได้นั่นเองว่าคําตอบเท่ากันหรือเปล่านะครับมาดูขอเริ่มก,กันกับข้อแรกครับข้อ4ขออ่านคําสั่งก่อนเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยหาครนอรครับของจํานวนต่อไปนี้โดยการตั้งาหารครับมา เดีนักเรียนช่วยครูนักเรียนตั้งหารนิดนึงนะขอสองจนวนก่อนข้อหนึ่งสามสิบหกกับเจ็ดสิบสองครับมาดูชุสามสิบหกกับเจ็ดสิบสองครับจํานวนคู่เอาแล้วจํานวนคู่นะครับโอเคนะนักเรียนก็ต้องหารด้วยสองครับโอเคนะหารด้วยสองชุบเหลืออะไรครับเหลือสิบแปดครับเหลือสามสิบหกครับยังเป็นจํานวนคู่อยู่ครับครูนี่ก็หารด้วยสองต่อ ถ้าเรกเรียนสามารถนึกเลขตัวอื่นออกสามารถใช้ได้ไหมได้นะครับแต่อันนี้ครูเนี่ยขอใช้เป็นจำนวนเฉพาะก่อนละกันก็คือ 2, 2> เหลือ9ครับเหลือ18ครับไปต่อ9กับ18ไม่ใช่จํานวนคู่แล้วนะ9เป็นจํานวนคี่ครับหารด้วย2ไม่ได้แล้วเลือก3แลละกันครับมาดู3คูณกับเป็น9 3คูณกับ6เป็น18ต่อไปครับ3กับ6อันนี้ง่ายแล้วหารด้วย3ได้เลยครับ เหลือหนึ่งเหลือสองจบครับอย่าลืมนะเราหาอะไรคอรนอเดินนักเรียนจับจำนวนเหล่านี้ทั้งหมดมาคูณกันได้เลยโอเคนะซึ่งหนึ่งกับสองที่เหลืออยู่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วสองนะั้นเป็นจำนวนเฉพาะก็ไม่ต้องตั้งหารต่อนะครับจับมาคูณกันได้เลยดังนั้นจะได้ว่าคอรนอของอะไรครับสาสิบหกแล้วก็เจ็ดสิบสองเนี่ยคือเท่าไหร่คูณให้คูรกันนิดนึง สองคูณสองเป็นสี่สามคูณสามเป็นเก้าโอเคนะเก้าคูณสี่เป็นสามสิบหกครับคูณกับอีกสองสองคูณหนึ่งเป็นสองนะสามสิบหกคูณกับสองเป็นเจ็ดสิบสองนั่นเองซึ่งก็จะได้มาแล้วนะครับโอเคนะข้อนี้ไม่ได้ยากคูณเลขเองนะครับโอเคนะไม่ยากขอไปต่อข้อที่สองครับมาดูข้อสองเป็นสี่สิบห้าแล้วก็ห้าสิบสี่ครับใช้วิธีตั้งหารเหมือนเดิมเลยนักเรียนก็ตั้งหารเลยครับ มี45แล้วก็มี54ครับข้อนี้ไม่ใช่เป็นเลขคู่ทั้ง2องจำนวนหารด้วย2ไม่ได้แน่เลือกเล็อกอะไรดีเลข3อ่ะสมมติครูนักเรียนเลือกเลขสานะครับได้15ได้เท่าไหร่ครับ3 1เหลือ2 3 8 24เหลือ15กับ18หารด้วย3อีกทีนึงครับนักเรียนเหลือ5เหลือ6 5กับ6นักเรียนไปตั้งหานเพิ่มเติมได้ไหม จะตั้งหารเพิ่มเติมก็ได้นะหรือถ้าได้สังเกต5กับ6เนี่ยไม่มีตัวประกอบร่วมกันแล้วเพราะ5เป็นจํานวนเฉพาะแล้ว6ก็จะประกอบด้วยแค่2กับ3ซึ่งไม่มีตัวประกอบร่วมแล้วนะดังนั้นนักเรียนไม่ต้องตั้งหาร,หารต่อก็ได้เคนะหรือนักเรียนจะตั้งหาร5ต่อก็ได้อีกเหมือนกันเคเนาะแต่ควรขอไม่ตั้งหารนะครับไว้แค่นี้เลยดังนั้นจะได้ว่าชึบตรงนี้ อรนของอะไรครับ45แล้วก็54เนี่ยคือจับตัวเลขมาคูณกันเลยคุณขอจับคู่ก่อน5กับ6เป็น30ครับ5คูณ6เป็น30นะ3คูณกับ3เป็น9ครับเนักเรียนก็จับ9คูณกับ30ครับโดยคูณง่ายๆเลย9คูณกับ3เป็น27ครับ27แล้วเนั้เรียนก็ใส่ศูนย์มา1ตัว ก็จะได้สองร้อเจ็ดสิบนั่นเองโอเคเนาะทันไหมเอ่ยไหนใครถูกหมดยกมือให้ครูเน้นดูหน่อยครับโอ้โหเก่งมากนะครับแล้วคนไหนที่ถูกแล้วดีมากคนไหนที่ผิดกลับไปทำไมครับแก้ไขเพิ่มเติม,มให้ถูกต้องนั่นเองครับขอข้อสุดท้ายครับมาดูทีนี้ครูเน้นขอสามจนวนบ้างครับนักเรียนข้อที่สามนะครับมีอะไรบ้าง8ป1สิบเอดหนึ่งร้อยแปดแล้วก็หนึ่งร้อยสาสิบห้านั่นเองครับมาดูตังหารเลยครับ แ1 88, 108และ135อ่ะข้อนี้มีทั้งจำนวนคู่และจำนวนคี่ดังนั้นเลือก2ไม่ได้ครูเนนขอเลือก3ครับมาดู3 2เป็น6เหลืออีก2 3 7 21ครับ3 3เป็น9เหลืออีก1 3 6 18 3 4 12เหลือ1 3 55งเฮย้ยเหลือ27 36แล้วก็45่สิบครับคุ้นๆไหมครับ คุณเนาะใช้เลข3เก่งมากๆดังนั้นจะเหลืออะไร3คูณเเป็น27เหลือ12ครับเหลือ15เอาละไปต่อครับ92และ15เอา3หารต่อสุดยอดครับโอ้โหจะใช้แต่3เลยไหมข้อนี้เออมาดูครับแล้วเหลือ3มเหลือ4และเหลือ5ครับโอเคนะนักเรียนจะหารต่อก็ได้ไปเรื่อยๆจนหมดครับหรือนักเรียนสังเกต ข้อนี้จะมี2จํานวนเป็น3กับ5เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะและวจำนวนเฉพาะ4ก็จะมีตัวประกอบคือ2กับ2ซึ่งไม่มีตัวประกอบซ้ากันแล้วนะครับนักเรียนจะหารต่อหรือไม่หารต่อก็ไม่มีผลแล้วโอเคเนาะดังนั้นคนรูนักเด่นไม่หารต่อนะครับชบจะได้ว่านักเรียนก็นําจํานวนทั้งหมดพวกนี้มาคูณกันจะได้เป็นคอรนอครับดังนั้นขอเขียนนิดนึงครับว่าคอรนของอะไรเอ่ย 81 108และ135คืออ่ะขอจับคู่เหมือนเดิมครับ4ีคูณกับหเป็น20ครับ3าคูณกสเป็น9 9้เคูณสเป็น27 27คูณ3เป็น81ครับฝั่งนี้ได้81นักเรียนก็นำแปดไปคูณกับ20ซึ่งครูเรีนขอทดเลขให้ดูนะครับก็นำแปดไปคูณกับ2แค่นั้นเองได้2ได้2 86 แล้นักเรียนอย่าลืมใส่ศูนย์ครับก็คือ1,620นั่นเองโอเคเนาะนั่นจะได้โคโ,โนอมาแล้วนะซึ่งนักเรียนสังเกตนะว่าเลขมันเยอะขนาดเนี้ยถ้านักเรียนไปใช้วิธีการหาตัวคูณร่วมอยู่เป็นไงไม่ไหวเนาะเออดังนั้นพยายามใช้วิธีการตั้งหารแล้วก็การแยกตัวประกอบให้เป็นนะครับงั้นครูเรนก็สอนไป2วิธีนะวันนี้นะก็คือแยกตัวประกอบกับการตั้งหารอย่างละ 3ข้อนะครับยังมีข้อที่ครูนัเด่ยนยังไม่ได้สอนอยู่ครับนักเรียนทํายังไงดีให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านนั่นเองโอเคนะครับจะได้เก่งมากยิ่งขึ้นเนาะโดยนักเรียนใช้ควบคู่ไปกับหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตรษ์ป6เล่ม1นนั่นเองครับโอเคนะถ้าอยากทบทวนเนื้อหากับครูนเนนได้ใหม่ก็ต้องติดตามในครับหน้านะครับงั้นเดี๋ยวครูนเนขอไปสอนครับหน้าก่อนดีกว่าเนาะไปเตรียมสอนคับหน้าก่อนแล้วกันนะครับ โอเคงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน